ต้องการให้ช่วยอะไรก่อนครับก่อนเลยหนึ่งอยากให้สบายตัวค่ะมันมากไปนับไปปวดต้นคอโอเคต้องการให้ช่วยคอก่อนหลังที่สุดคือคอเนาะปวดต้นคอแล้วก็โอเคนะสุดท้ายต้องไปสบายตัวนะแต่ตัวที่เป็นหลักทำให้มันเป็นตัวโผล่วันหนักที่สุดตัวหนักมันเบาตัวอื่นมันก็จะสบายใช่ใหายใจไว้ครับผมโทษครับโทษครับโทษครับอย่าลืมหายใจครับปึ๊บปึ๊บโทษครับโทษครับคอยดูตัวนี้มันจะหายแล้วเนี่ยนะมันจะซาลงมันจะจางลงไปตัวไหนคะตัวกะเหรออืมใช่ให้สังเกตไว้จะให้เวลากับมันหน่อยก็สลายยากมากจะไปหาอะไรสลายไม่มีทางหรอกสองมือเปล่าเนี่ยคอยดูมันจะดีไปเลยโทษครับนี่นี่ถามว่าหมดไหมเนี่ยโทษครับนี่อ่อนตัวตามว่ายบกว่ายน้ำมาแช่เนี่ยถามว่ามีอีกไหมโยมโอ้โหมีอีกไหมหาให้เจอก็จะมีตรงเนี้ยค่ะตอนกลางคืนจะฉาพูดตรงนี้พูดตรงนี้อ๋อกลางคืนไม่จบนะเอาตอนนี้คืนต่อไปใช่ครับจินค่ะจะฉาพร้อมไหมตอนนี้ปวดไหล่ถึงคอแขนอ่อนแรงเห็นไหมตัวปัญหาหลักจบนะคืนนี้หวังคนได้เลยนอนหลับรู้สึกหายเมื่อยไหมเดี๋ยวนี้เมื่อยล้านี่แหละคือดีขึ้นดีขึ้นทันทีด้วยอ่ะใช่ชัดเจนไหมครับชัดเจนต่อไปคอยดูขาที่ว่าคืนนี้ถึงจะรู้มีคำตอบแล้วตอนนี้มันเริ่มลงขาเมื่อคืนมันจะเบาไปทั่วตัวพลังนี้จำอะไรมันเข้าปุ๊บมันจะไปทั่วตัวจำครับต้องจำนั้นต้องรอเวลาพวกนั้นเห็นนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเบาไม่ล่ะเอาความสุขเดี๋ยวนี้จะมาเบามากให้คะแนนเปอร์เซ็นต์ตัวเองได้ไหมตามความรู้สึกที่เป็นจริง90ค่ะอยากสบายตัวได้เลยอยากสบายตัวใช่อยากให้ปวดจบครับ90%ใช้เวลาประมาณกี่นาทีรู้ไหม2นาที3นาทีนะคะประมาณ10นาทีนะครับไม่เกิน10นาทีหรอกต้องยาไปดูดีหลับสบายคืนนี้พอรู้ใช่ไหมจ้ะ
ว่าค่ะขอค่ะสวัสดีค่ะโอเคหนูได้เยอะ3ปีแล้วจ้าโหต้องยกดูสิยกดูที่ดูก่อนมันยกไม่ได้นี่เตียงค่ะแค่นี้ใช่มั้ยครับได้นี่เตียงไม่ต้องพูดเลยฮะผมจะรู้เองจ้ะลองงอสอขึ้นมาอย่างนี้ได้มั้ยครับลองดูตรงไหนแค่นี้นะได้แค่นี้ค่ะไอ้นี่ได้ปกติไม่ทำอย่างอื่นผมจะรู้อย่างเดียวจ้ะดูสิเอ้ยอีกทีสุดๆของที่สุดทำสิโอเคพอเอาล่ะจ้ะแค่นี้เอาหายใจไว้ก่อนเลยจ้ะครับเหยียบไม่ติดพื้นนะเจ็บไหมครับเจ็บจ้ะจะได้ค่อยจ้ะลืมหายใจครับจ้ะหายใจมันเป็นตัวหลักครับจ้ะมีเจ็บปวดไหมครับไม่ก็ตึงๆค่ะตึงอย่างเดียวเนาะจ้ะตึงอย่างเดียวจ้ะตึงอย่างเดียวจะเบาหัวเกี่ยวไปหมดสมองเกี่ยวหมดตายังมัวเลยสังเกตจ้ะพอรู้หมอต้องสังเกตพอพูดปุ๊บผมจะรู้หมดเลยว่าอยู่จะแต่จุดไหนจ้ะมันปากเปรี้ยวไหมเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็ไม่เปรี้ยวจ้ะนิดหน่อยค่ะตอนนี้คุณไม่ชัดเป็นไหมไม่เป็นเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงขั้นนั้นนะจ้ะไม่ถึงโทษครับนี่หายใจได้ยาวขึ้นจ้ะโทษครับหมายมันเจ็บไหมเนี่ยตอบให้เราถามเรื่องเจ็บตอบทันทีครับเพราะรอไม่ได้ไม่คือไม่ทันทีไม่ต้องคิดเพราะเจ็บไม่ต้องคิดเจ็บไหมครับตอบแล้วเวลาเจ็บไหมครับนิดหน่อยจ้ะเวลาผมถามเรื่องเจ็บต้องตอบทันทีไม่คือทันทีจ้ะจ้ะมันออกแรงอยู่อ๋อจ้ะเจ็บไหมครับเจ็บจ้ะมันจะได้รู้ว่าจังหวะไหนจะได้อยู่อ๋ออันนี้ก็เจ็บThank you.
โอ้เจ็บค่ะเนี่ยเจ็บใช่แล้วก็ยืดให้ค่ะโทษครับโทษครับโทษครับนะยอมยอมยอมว้าวเก่าโทษครับจ้ะโทษครับจ้ะเอ๊ะไปแล้วครับยอมทีเดียวจบเขาจ้ะขยับเอาจ้ะยังมัวจะหัวเราะเบาไหมรู้สึกก่อนเบาขึ้นจ้ะรู้สึกเบาตัวนะจ้ะลองยกได้แค่ไหนต่างจากเดิมไหมก็เบาขึ้นนี่จ้ะนิดเดียวนะเบาจ้ะต่างจากเดิมนะจ้ะแน่ใจนะครับมันยืดเยื้อได้ไหมมันกำไม่ได้ไหมมันกำไม่ได้เสียวไหมครับมีเสียวไหมเสียวจ้ะเสียวเสียวไหมครับเสียวจ้ะเสียวหรือเจ็บเสียวเสียวเสียวนะจ้ะซ่าที่ฝ่าเท้านะครับก็ยังไม่หมาน่ะไปไหมรู้สึกซ่าไหมกระตุกกระตุกใช่นะจ้ะใช่นะจ้ะเสียวไหมเสียวเสียวจ้ะรู้สึกไหมเนี่ยรู้จ้ะดีเถอะอย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นถามว่าเบาต่อเบาไม่ตรงนี้ก่อนเบาจ้ะแน่นะจ้ะมันจะเหมือนกับขึ้นบันไดรู้สึกว่าเบามากกว่าปกติไหมเบากว่าปกติดิจากเดิมจ้ะเท่าไหร่ไม่รู้ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เจ็ดสิบ75ได้ไหมคะเท่าไหร่นะ75ค่ะ75จ้ะให้75เลยถึงขนาดเฉลยเบาขึ้นเบาหัวมากไหมเบาตาสว่างยังยังไม่สว่างมากตาปกติมันจะแสบๆด้วยอย่างเงี้ยหายแสบยังไงผมจับปุ๊บมันจะหายหมดนะให้รู้ไว้มือผมจะเป็นยังไงยังมีนิดหน่อยอ่ะมีนิดหน่อยจ้ะมือผมสัมผัสปุ๊บมันจะหายเลยนะบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นต้องถามก่อนกับถามหลังจ้ะจ้ะ
พลังมันเป็นอย่างนั้นจ้ะเรื่องของพลังมันเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนกันมันจะช้าหรือเปล่าลูกแต่พลังจะไวเอาล่ะต้องขยับเองดูสิเข้าท่าไหมเข้าท่าแขวนดูสิแขวนเอาปึ๊บเนี่ยมันเบาไหมล่ะรู้สึกเบาไหมเบาจ้ะโอเคตัวเบาเป็นตัวสำคัญนะครับจ้ะเอาวันนี้เอาแค่เบาก่อนจ้ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้ารู้สึกเบาแล้วนะครับจะดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนผมใช้คำว่าแน่นอนนะจ้ะนั่นก็ดูเองสังเกตเองอยากหายเป็นปกติจ้ะนะจ้ะก็ทุกคนแหละอยากหายมากเลยปกตินั่นคือเป้าหมายจ้ะแต่คำว่าดีขึ้นเบาขึ้นนี่คือพัฒนาการเด็กต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยใช่จ้ะมันจะหายแบบพลิกฝ่ามือก็เกินไปเวลามันลงมันลงเร็วเดี๋ยวข้ามคืนมันก็ปากเบี้ยวแล้วเอากี่เปอร์เซ็นต์นะเอา75เปอร์เซ็นต์ค่ะ70โอเคครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครับผมเอาแค่เบาเนี่ยคุณค่ะจะได้แค่60 70เปอร์เซ็นต์ก็โอเคแล้วเนาะด้วยค่ะเพียงหายอีกนานเลยเอาไปหนุนด้วยทำบล็อกเถอะเดี๋ยวปั๊กนิดนึงปั๊กนิดเดี๋ยวลงลูกไหมค่ะเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นไหมล่ะใครก็วิ่งสักทีเถอะขออนุญาตต้องอยู่ราชการอยู่นี่แล้วครับปีนี้ถึงต้อง10ปีแล้วฮะเอาวันนี้อยากให้ช่วยอะไรน้องหนึ่งสายตามันมัวมัวพร่าแล้วก็ศอกนี่มันเป็นอะไรมันก็อยู่มันก็เสียวแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยทำยังไงไม่หายแล้วเข่าเสียวเลยครับได้อย่างเรื่องการที่ไม่ค่อยอยากจะเจอก็เจอคือมันเหนื่อยเพลียเหนื่อยล้าฮะโอเคล้าก็เอาความสดชื่นกลับครับใจวะสังเกตเองหายใจวะมันมาเองพลังงานเพราะมันจะไวโทษครับครับช็อกถามว่ามีไหมช็อกขยับเอาครับมีนิดหน่อยครับโอเคครับตาสังเกตตาจะสว่างโทษครับเออเออเสียวปึ๊บตาหัวเสียวก็อีกนิดเล็กน้อยฮะมันก็เกือบจะหมดแล้วครับผมถึงขั้นเกือบจะหมดแล้วก็แปลว่ามันดีขึ้นเยอะครับผมครับต่อไปจะเป็นหัวเข่าครับผมสังเกตว่าเขาจะหายพวกไปกับตาโทษครั
ทั้งตาสว่างด้วยนี่เนี่ยเขาปุ๊บขยับเองครับก็ค่อยเบาขึ้นเบาขึ้นก็โล่งขึ้นก็โปร่งโปร่งมันได้ทั้งตัวครับผมไปทั้งตัวพลังงานทั้งมันไปทั้งตัวครับนะมันดีพร้อมกันครับผมค่อยๆดีตัวนี้ที่มันหนักก็ดีขึ้นเรื่อยๆอยากจะเราสบายตัวครับผมพอปวดบวมแล้วคุณแค่นี้ครับปวดเข่าแค่นี้มันรำคาญใช่เพราะบางทีเดินก็เสียวครับ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 เสียวแล้วมือก็รำคาญใช่สบายตัวใช่มันทำไปมองแล้วมันก็ไม่สะดวกนั่นแหละกี่เปอร์เซ็นต์ครับผม80ครับโอเคจบครับครับผมขอบคุณครับท่านยินดีครับน้ำถังยาครับอาจารย์มองถึงบ้องถอดเลยแว่นครับปวดศีรษะคอพอสังเกตปวดตาด้วยตาทั้งหมดทั้งหมดศีรษะด้วยทั้งหมดครับทั้งหมดหลังหัวนี่หูตาจมูกนี่ทั้งหมดสังเกตครับสองฝ่ามือมันจะช่วยได้จริงไหมช่วยดันคืออะไรกันแน่มันน่าศึกษาไหมศึกษากับเรียนรู้ไหมน่าศึกษาที่จะได้รู้ว่าของมันมีจริงหรือเปล่าไม่ใช่คาถาอาคมอธิบายวิทยาศาสตร์ล้วนๆเถอะเกินกว่าวิทยาศาสตร์อธิบายผ่านวิชาวิทยาศาสตร์ที่เชิญคณิตศาสตร์ก็คำนวณหาไม่เจอเอาความรู้สึกเนี่ยฟีลลิ่งนี่สำคัญจะหายปวดตั้งจากไปว่าอนาคตจะหายปวดตาได้ในอนาคตคำถามมีว่าปึ๊บมีว่าอ่อนตัวตามว่ายน้ำว่ายบกห้ามเกรงฮะว่ายน้ำว่ายอากาศห้ามเกรงครับไปแล้วครับห้ามเกรงครับไปแล้วครับถามว่าตาหายปวดยังครับดีขึ้นครับที่หูฮะมันมีเพิ่งไปตาจะไม่จดก็เพิ่งไปครับครับครับนี่คือสติเราพูดถึงตาก็ตาให้มันเคลียร์ก่อนฮะคลีนให้มันเคลียร์ก่อนให้มันรู้ว่ามันโอเคซะก่อนเรื่องอย่างมันไม่ยากหรอกไม่มีอะไรที่รักษาไม่ได้ร่างกายเนี่ยขออย่างเดียวอย่าให้ไปตัดไปต่อมากันเลยก็ครับนับยกเว้นมันเสื่อมไปตามวัยของมันก็ยากกลืนน้ำลายคนละความรู้สึกหูตาจมูก
ลิ้นกายหมดศีรษะได้ยินชัดสองข้างชัดเจนตาโอเคกี่เปอร์เซ็นต์ให้เปอร์เซ็นต์ได้ละ60%นะ60%สองมือเปล่าครับรู้สึกว่ามันมองบาลานซ์กันขึ้นความปวดตานี่น้อยลงถ้ามองตรงนี้นะก็เป็นเรื่องราวที่น่าศึกษาครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสงสัยสงสัยก็ต้องใฝ่รู้แล้วครับใช่ไหมล่ะสงสัยไม่ใฝ่รู้มันก็อย่างนั้นนั่นแหละ4 โมง 4 โมงครึ่งผมไปจากที่นี่ไม่ถึงดีจะไปรถครับผมมีเวลาประมาณอีกสัก10 นาทีเนาะ4 โมง 15 นาทีไปเด้อต้องการให้มันถ้า100%ได้ก็อยากจะให้100มันเป็นไปได้สูงนะที่จะเป็น100%เนี่ยทราบไว้ครับโทษครับยอมโทษครับง่ายๆคือระบบประสาทเองครับระบบประสาทจะไปหาเคมีช่วยไม่มีทางมันคนละบบไม่มีไฟฟ้าร่างกายอันนี้เรื่องของไฟฟ้าสถิตมันสักมันจะเหนือกว่าเคมีโทษครับเคมีช่วยไม่ได้เบาตัวให้หมดให้จะโล่งสุดตัวครับดีมากครับจะสู้ผมอย่างเดียวถ้าสู้ก็จะไม่ได้อะไรเสุดท้ายจะได้ทั้งตัวพลังหุ้มไปทั้งตัวแบบองค์รวมทั้งหมดเป็นภาพรวมทั้งหมดนั่นที่ถามเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผู้ถูกกระทำจะรู้เองผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกว่าหายหรือไม่หายพอใจไม่พอใจครับครับการแพทย์อนาคตจะทำไปเช่นนั้นนะครับเห็นผลในปัจจุบันเห็นผลเดี๋ยวนี้อยากมองชัดและสบายตัวหัวแข็งแรงภาษาผมคุณจักรวาลเลยครับขอบคุณครับอ้าวให้คะแนนตัวเองเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นดีขึ้นกว่า50-60เอาตัวเลขตัวเดียวครับตัวเลขตัวเดียวอะคำเดียวดีฮะตัวเลขตัวเลขเปอร์เซ็นต์10%นะฮะไม่ใช่ฮะร้อยเลยในร้อยเขาว่าเปอร์เซ็นต์ต้องพูดถึงคำว่าร้อยร้อยหกสิบโอเคพอใจไหมคิดว่าพอใจต้องมาอีกแน่นอนถ้ารู้ว่ายังเหลืออยู่รู้อย่าไปยังเหลืออยู่ก็ถ้ารู้ว่าหายก็จะหายไปเลยครับจะดีไปพอถ้ารู้มันดีขึ้นมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆหายกราฟต้องมาเป็นเวลาบางทีกลางครับอ่าอันนี้ว่าดีขึ้นก็ดีขึ้นนะวันผ่านไปครับหรือยังหลงอยู่ก็มาหลงเหลืออีกก็มาอีกครับแค่นะครับที่หูก่อนตรงเบาไม่ใช่แหละออกแล้วอ่ะเบายังไงที่หูมันชัยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีจบไม่มีก็จบโอ้โหอย่าให้มี5 โมงเย็นเราจะเอ็นนี่น้ำของใครรู้ว่าต้องให้ผมน้ำให้อาจารย์ตกยังอะไรอาจารย์ตกน้ำหรือยังยังต้องไปให้เขาตกนู่นต่างไปนั่งไม่ต้องถ่ายไม่ถ่าย